สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพอกันกับแม่เหมียวอีกแต่เด้อจ้ามื้อนี้ก็เป็นอากาศเย็นๆจักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะแม่เหมียวกลับมาจากย่างปลากับพี่สาวนะคะนี่ล่ะก็เป็นสาวคนนึงที่ไม่เคยได้ทำงานเลยจ้าพี่น้องคะล่ะพี่เพิ่นก็บ่เคยกินเงินหลวงแม้แต่บาทเดียวค่ะพี่น้องค่ะคือเพิ่นบ่ได้กินเงินหลวงจ้าพี่น้องคะถึงแม้ว่าเราสิอยู่กับสามีนะคะพี่น้องแต่ก็บ่ได้หมายความว่านางผู้นี้เพิ่นก็สามีนะคะพี่น้องโอเคมื้อนี้ก็แม่เหมียวเห็นคลิปนะคะจากพี่จ๋าเนาะเห็นคอมเมนต์เห็นชื่อคลิปแล้วมินนี้ก็อยากจะมาคุยในมุมของเฮานิดนึงค่ะพี่น้องค่ะในกรณีที่ว่าเมียฝรั่งก็ผัวกินเงินหลวงเป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณภาพอ้าวคือว่าจังซานพี่น้องค่ะอ่ะแม่เหมียวกะขอเว้าในมุมของแม่เหมียวเนาะที่แม่เหมียวกะเองกะทำงานนะคะทำงานตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาเบลเยียมเลยค่ะแล้วกะคนรอบตัวแม่เหมียวที่แม่เหมียวฮู้จักเพิ่นกะบ่เคยทำงานแล้วกะบ่ได้กินเงินหลวงนะแล้วบางคนกะกินนะคะแต่เหตุผลของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะจะมาตีค่าจะมาประเมินค่าหรือจะเอามาเอาตักกะกับของมาบอกว่าผู้หญิงมาอยู่เมืองนอกเกาะผัวกินกินเงินหลวงเป็นบุคคลที่บ่มีคุณภาพบ่มีศักยภาพบ่สามารถไปทำการทำงานบ่สามารถมีเงินของกับของเองบ่สามารถเลี้ยงดูกับของเองยืนด้วยตัวเองบ่แม่นค่ะพี่น้องค่ะความคิดนั้นเลิกคิดเด้อจ้าพี่น้องเลิกคิดซะคนที่มีความคิดแบบนั้นจ้าเมื่อนี้ก็อยากบอกว่าแม่เหมียวเขามาอยู่เบลเยียมนะจ๊ะพี่น้องคะเข้ามาแล้วเขาทะเบียนบ้านของเขตนะหรืออำเภอนะที่แม่เหมียวพำนักอยู่นะเร็วแม่เหมียวกลับไปทำงานกับพี่น้องคะลูกแม่เหมียวตามมาลูกแม่เหมียวกะได้กินเงินเลี้ยงดูบุตรแต่ว่าบุตรแม่เหมียวต้องไปโรงเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ภาษีที่ห้องผัวเมียทำงานไปเข้าใจทุกเดือนเงินตรงนั้นก็สิไปซอยเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวเฮาเองและครอบครัวคนอื่นนะแล้วก็ไปซอยคนยากจนนู่นนั่นนี่หรือไปเป็นเกี่ยวกับพวกทำงานจ้างพวกไอ้ทำงานอำพงอำเภอพวกเก็บขยงขยะเก็บนู่นนี่เพิ่นกะสิบริหารจัดการไปนะคะแต่ทุกคนมาอยู่เฉยๆจะไม่ได้กินเงินหลวงค่ะมันบ่ได้ง่ายเด้พี่น้องการสิได้กินเงินหลวงนะคุณต้องทำงานมาก่อนจังเพื่อนคนฮู้จักกันเพิ่นบ่ได้กินเงินหลวงนะคะเพิ่นมาอยู่กับสามีก็จริงต้องยอมรับว่าสามีเขาสามารถเลี้ยงเขาได้โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องไปกินเงินหลวงหรอกถ้าเขาเลี้ยงเมียเขาบ่ได้เขาคงสิบ่หอบลูกหอบเมียมาอยู่เปียวเยียงดอกจ้าอันนี้ความคิดเปลี่ยนใหม่ซะเด้อจ้าบางคนตะกะตำโลกบ่เปิดทัศนคติบ่ดีก็เอาชีวิตกับของสมมุติว่ากับของมีการมีงานดีมีฐานะดีครอบครัวจุนเจือเลี้ยงดูดีกับของจะไปต้องไปทำงานมีรายได้ของกับของเองมีคุณภาพชีวิตกับของดีก็อาจสิมองว่าคนที่เขาบ่ได้ทำงานหรือมาอยู่กับสามีได้กินเงินหลวงมันไม่ใช่แบบนั้นการที่สามีเขาได้กินเงินหลวงหรือเงินเกษียณหรือเงินคนเกษียณนั่นน่ะที่เกษียณอายุการทำงานคือเขาได้อยู่แล้วเพราะเขาทำงานมาก่อนแต่เป็นหยังเมียเขาจังได้มาอยู่ซื่อๆบ่ต้องทำงานได้กินเงินเกษียณนำสามีนั่นล่ะก็เพราะว่าถ้าเมียเขาไปทำงานมันก็สิเอามาบวกถ้าเป็นภาษีรวมก็สิจ่ายแพงมากขึ้นพอสิ้นปีมาจ่ายไปนักผลตอบรับจากที่สิได้เงินจากสมมุติว่าผัวมีกองนี่เมียไปเฮ็ดเพิ่มก็สิมาขยายกองนี่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วสรุปแล้วเมียไปทำงานเมื่อยซื่อๆแต่ต้องมาเสียค่าภาษีสิ้นปีแพงมากขึ้นมันบ่คุ้มเพราะว่าเมียสิไปเพิ่มภาษีให้สามีเพราะเงินรายได้ที่เขามาเขาประเมินว่าภาษีรวมแต่ละคนฟ
ัวเมียมาร่วมกันมันเกินลิมิตเขาบอถ้ามันเกินภาษีกับบวกเพิ่มถ้ามันจังคุ้มโตสำหรับของสามีผู้เดียวเขาก็อยู่ได้เขาก็บ่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่มพี่น้องค่ะมิฉะนั้นแล้วสามีบางคนเขาเลยเลือกที่สิบ่ให้ภรรยาไปทำงานให้อยู่บ้านเลี้ยงตัวอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงบ้านดูแลทำความสะอาดบ้านแต่งตัวสวยๆไปช้อปปิ้งหรืออยู่บ้านที่ชื่อเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าก็ว่าไปนะคะนั่นแหละเป็นอย่างว่าเมียฝรั่งบางคนที่มาอยู่เพิ่นบ่ได้กาะผัวกินหรอกค่ะคือผัวเขาต้องการให้อยู่บ้านซื่อๆนั่นล่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลนึงที่เมียฝรั่งบางคนบ่ได้ทำงานเหตุผลของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเนาะแล้วก็สิว่าเขาบ่อยากมากกว่าผัวบ่แมนเลยค่ะผู้หญิงทุกคนมาอยู่ทุกคนก็อยากได้เงินเพิ่มอยากได้ไปทำงานอยากไปทำงานแทบทุกคนนะคะที่แม่เมียวฮู้จักอยากทำงานติดที่ว่าผัวบ่อยากให้ไปเฮ็ดเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มภาษีเนาะบางคนเฮ็ดก็เฮ็ดได้แต่เขาบ่ให้เฮ็ดเกินจักเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปเนาะอาจสิแบบจังคนฮู้จักกันนะที่เพิ่นเกษียณแล้วแต่คุณตาเพิ่นบ่อยากให้เมียเพิ่นบ่อยากให้คุณยายน่ะมาเฮ็ดเพิ่นก็ขอที่ทำงานไปจดเฮ็ดแค่อาทิตย์ละ2มื้อนั่นล่ะนั่นล่ะเดือนนึงก็สิอยู่ประมาณ 4-500 ยูโรประมาณนั่นล่ะเพิ่นก็สิเงินรายได้บ่เกินอันนั้นเฮ็ดได้นะคะเนาะมันก็แล้วแต่เหตุผลแต่ละคนเฮ็ดจักคิมจักชั่วโมงมื้อละ 4-5 ชั่วโมงก็ว่าไปแต่ว่าจริงๆแล้วสามีหลายคนเพิ่นก็บ่อยากให้เมียไปเฮ็ดงานเพราะว่ามันสิไปเป็นการเพิ่มภาษีสิ้นปีของสามีเพราะว่าเป็นภาษีหลวงจ้ะพี่น้องค่ะเข้าใจกันไหมเด้อจ้ะที่ว่าเมียฝรั่งมาอยู่เกาะสามีกินกินเงินหลวงเป็นคนที่บ่มีคุณภาพนะคะผู้หญิงบางคนที่แม่วเมียวฮู้จักนะคะจบฮอดป.ตรีป.โทผัวก็บ่ให้เฮ็ดงานนะคะถึงแม้เจ้าสิจบสูงนะแต่ละคนนี่มีความรู้มีอ่านออกเขียนได้เว้าได้มีความรู้แต่สามีเพิ่นบ่ให้เฮ็ดงานค่ะพี่น้องเนาะฝากไว้อย่าว่าให้กันให้กำลังใจกันค่ะพี่น้องค่ะคนมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอยากได้กำลังใจบ่ต้องการดอกเงินทองบางเทื่อนะบางเทื่อก็จำเป็นอยู่ดีเนาะพี่น้องฝากไว้ให้คิดสำหรับพวกที่คอมเมนต์แย่ๆหรือความคิดแย่ๆอย่ามองแต่ว่าผู้หญิงมาอยู่เมืองนอกสิจ้องจะสิกินแต่เงินเกษียณจ้องจะสิกินเงินภาษีมันบ่แม่นทั่วเจ้าสิได้กินภาษีของเขาเจ้าต้องทำงานมาก่อนเด้อพี่น้องทั่วแม่นเจ้าเฮ็ดงานมาก่อนเขาก็ตรวจสอบเจ้าคือเก่าว่าเจ้าเหมาะที่จะได้กินเงินหลวงจักบาทสมมุติว่าเจ้าเฮ็ดงานหน่อยเจ้าคือกินเงินหลวงหน่อยคือกันตามลิมิตค่ะพี่น้องมันสิคุ้มบ่ล่ะมันสิได้ค่าน้ำค่าไฟบ่ล่ะยืนเงินหลวงเนาะฝากให้คิดนะจ๊ะพี่น้องต้องทำงานจ้ะถึงจะได้กินมันไม่ได้ง่ายนะคะก่อนสิกินเงินฟรีเนาะขอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า